ร่ำไห้ถึงขั้นไม่ให้เกียรติออกสื่อตุ๊กกี้สุดารัตน์ไม่ทนออกมาเผยหลังไม่คิดว่าจะถูกทำแบบนี้ใส่ครอบครัวไร้กาลเทศะตุ๊กกี้ฟาดรายการบุกถ่ายพ่อแม่ถึงบ้านไม่ขอสักคำห่วงสุขภาพอายุเยอะหัวอกคนเป็นลูกบอกเลยว่าสะเทือนใจและสุดจะทนจริงๆสำหรับพิธีกรและตลกชื่อดังอย่างตุ๊กกี้ชิงร้อยหลังมีรายการหนึ่งบุกไปถ่ายทำที่บ้านพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดโดยไม่ได้มีการถามหรือขออนุญาตแต่อย่างใดแถมยังให้พ่อกับแม่ทำอะไรหลายอย่างซึ่งท่านอายุมากและพ่อเองสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงยังปลุกมาสัมภาษณ์เสียใจมากที่สุดท่านไปบ้านหนูไม่บอกหนูสักคำหนูสงสารพ่อแม่หนูมากนี่คือการไม่เคารพสิทธิ์ของมนุษย์พ่อหนูไม่สบายก็ปลุกมาสัมภาษณ์ท่านไม่ติดต่อลูกเขาเลยท่านก็รู้นี่คือพ่อแม่ตุ๊กกี้พ่อกับแม่ก็บ้านนอกเขาให้ทำอะไรก็ทำดูไปร้องไห้ไปทำไมใจร้ายและไม่ให้เกียรติกันขนาดนี้พ่อหนูนั่งได้ไม่นานเขาปวดหลังเพื่อยอดวิวจนลืมกาลเทศะใหญ่หน้ายาวเชื่อมะหนูเพิ่งเห็นคลิปจากการส่งมาจากแฟนคลับที่อุบลตุ๊กกี้กับคนมีชื่อเสียงหาตัวง่ายมากสังกัดเวิร์กพอยต์รายการใหญ่ติดต่อมาถ่ายเรายังปฏิเสธเลยเพราะเราสงสารพ่อแม่และไม่อยากรบกวนควรทำยังไงท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นและเบื้องต้นพบว่าได้มีการลบคลิปดังกล่าวออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว